รานไม้นายพรานหนุ่มร่างกายแข็งแรงกำยำมีอุปนิสัยรักสันโดษและอิสระตั้งแต่จำความได้พรานไม้ไม่มีแม้แต่บ้านหรือครอบครัวเป็นหลักแหล่งแต่ดูเหมือนวันนี้จะไม่เป็นใจให้เขาเอาเสียเลยเมื่อกวางตัวใหญ่ที่พรานไม้หมายตาจะซุ่มยิงกลับดีดตัวทะยานวิ่งหนีเข้าไปในป่ามืดภายในเวลาอันรวดเร็วแม้พรานไม้จะมีฝีเท้าที่วิ่งเร็วตามสัญชาตญาณของพรานมากแค่ไหนทว่าเมื่อถึงบริเวณทานน้ำตกซึ่งเป็นทางที่เขาวิ่งตามกวางทองมาเจ้ากวางตัวนั้นกลับอันตรธานหายไปอย่างไรล่องลอยไม่ทิ้งแม้แต่รอยเท้าให้พรานไม้สะกดรอยตามไปได้ด้วยซ้ำแย่ ละเจ้ากวางนั่นมันพาข้ามาหลงอยู่โซนไหนของป่าวันเนี่ยเวรกรรมจริงๆนี่ก็จะมืดค่ำแล้วด้วยสิอย่างน้อยความโชคร้ายก็ยังพอโชคดีเพราะพรานไม้สังเกตว่าหลังน้ำตกสูงนั้นมีถ้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่เขาจึงตั้งใจที่จะพำนักภายในถ้ำสักคืนจนกว่าจะถึงเวลาเช้าพรานไม้จุดกองไฟไล่ยุงนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่นานจนกระทั่งไฟที่จุดเริ่มมอดแต่ยังไม่ทันที่พรานไม้จะจุดไฟอีกครั้งเขากลับสังเกตเห็นว่าสุดขอบถ้ำที่เห็นอยู่ไกลๆกลับมีแสงสว่างวาบเรืองๆอย่างน่าฉงนเพราะเมื่อสักครู่ก่อนจะเข้ามานั้นภายนอกถ้ำเป็นเวลากลางคืนมืดสนิทน่าแปลกจริงหรือว่าเราจะหลับไปจนเช้าแล้วทันทีที่พรานไม้เดินตามแสงสว่างที่อยู่สุดขอบถ้ำไปจนสุดทางเขาก็ต้องแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเพราะสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยป่าไม้สวยงามอย่างที่ป่าของมนุษย์ไม่มีพรานไม้เคยได้ยินเรื่องของป่าหิมพานต์มาจากกลุ่มนายพรานในเมืองที่รู้จักเมื่อนานมาแล้วทั้งเรื่องราวของสัตว์ผสมหน้าตาแปลกประหลาดอย่างโคชสีวารีกุญชรหรือแม้แต่ครึ่งคนครึ่งนกอย่างกลุ่มนางกินรีที่โบยบินพากันลงเล่นน้ำที่สระอโนดาสีสวยงามพรานไม้เชื่อมาตลอดว่าเป็นเพียงนิทานประลำปลาที่กลุ่มพรานคงเล่าต่อๆกันมาไม่คิดมาก่อนว่าจะมีอยู่จริงจนกระทั่งได้มาเห็นด้วยตาตัวเองและหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่เหล่านายพรานต่างไม่มีครั้งไหนที่จะไม่พูดถึงและต่างก็อยากจะมาเห็นเป็นบุญตาสักครั้งนั่นคือต้นไม้ใหญ่ที่ออกผลเป็นหญิงสาวแรกแย้มสุกงอมได้ที่ส่งกลิ่นหอมหวานไปนับร้อยโยชน์เป็นกลิ่นเดียวกับที่พรานไม้ได้กลิ่นในตอนแรกโดยรอบๆนั้นมีเหล่าวิทยาธรคนทันหรือเหล่าดาบทฤาษีที่ตัดกิเลสตัณหาไม่ได้มาเด็ดเอานางไปกกกอดเป็นภรรยาแม่เจ้าเฮ้ยข้าเคยได้ยินกลุ่มพวกนายพรานเล่ามานึกว่าเป็นแค่เรื่องแต่งของจริงเลยเฮ้ยไอ้ฤาษีแก่ตัณหากลับนางนารีผลนี้เป็นของข้านะข้าเอื้อมถูกเนื้อต้องตัวนางก่อนกล้าดียังไงจะมาแย่งข้าไปแต่ข้าอาวุโสกว่าเจ้ามากข้าถูกใจนางนารีผลนางนี้เจ้าก็แค่ยกนางให้กับข้าซะแล้วก็ไปคว้าเอานางนารีผลตนอื่นซะสิขณะที่พรานไม้กำลังปีกตัวออกไปเพราะเริ่มเห็นท่าไม่ดีที่พวกวิทยาธรกับฤาษีต่างทะเลาะกันเพื่อแย่งชิงนางนารีผลที่งามที่สุดบนต้นทันใดนั้นก็มีนางนารีผลที่เพิ่งถือกำเนิดใหม่และร่วงตกสู่อ้อมกอดของนายพรานไม้ทันทีที่พรานไม้สบตากับนางนารีผลในอ้อมกอดเขาก็เกิดความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับเขามาก่อนนางนารีผลหน้าตาสวยหวานกว่ามนุษย์ผู้หญิงนางใดที่เขาเคยพบเผลอๆจะงามกว่านางนารีผลอื่นที่พวกชาวหิมพานต์กำลังแย่งกันซะอีกเมื่อทั้งพรานไม้กับนางนารีผลที่ตัวเองเรียกสั้นๆว่านารีเกิดความรู้สึกที่ตรงกันทั้งสองจึงตกลงปลงใจที่จะอยู่กินกันฉันสามีภรรยาภายในถ้ำที่พรานไม้ใช้เป็นประตูเข้ามาสู่ป่าหิมพานต์เพื่อไม่ให้เหล่าวิทยาธรมาเห็นพรานไม้เกิดความรักนารีสุดหัวใจและอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเธอตลอดไปแต่ทว่ านารียอมรับว่าเมื่ออยู่กับพี่ไม้นารีมีความสุขมากแต่อีกเพียง3วันนับจากนี้ความงามและกลิ่นกายหอมของน้องจะเจือจางลงก่อนที่ร่างของน้องจะเน่าเสียในวันสุดท้ายขอให้พี่ไม้กินร่างของน้องเข้าไปเถิดพูดอะไรของเจ้าน่ะน้องนารีพี่จะกินเจ้าได้ยังไงพี่ไม่ใช่ยักษ์ใช่มานะน้องรู้
แต่น้องก็ไม่ใช่คนแล้วก็เป็นผลไม้นารีผลน่ะถ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกพวกวิทยาธรคนทันเสพสังวาสยังไงก็ต้องถูกสัตว์ในป่าหิมพานต์กินอยู่ดีดังนั้นพี่ไม้ไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกนะจ๊ะเวลาผ่านไป7วันในที่สุดนารีก็ได้ตายจากพรานไม้ไปร่างของเธอดำคล้ำมีกลิ่นเหม็นอย่างผลไม้เน่าเพราะพรานไม้ไม่สามารถทำใจที่จะกินนารีตามคำขอได้เขาตัดสินใจอุ้มร่างที่เน่าเปื่อยของนางนารีผลกลับมายังป่าของโรคมนุษย์ด้วยจนกระทั่งเดินมาถึงบริเวณนาถ้ำน้ำตกที่เป็นประตูทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์เขาตัดสินใจฝังร่างของนางนารีเอาไว้แถวนี้เสมือนกับว่านารีเป็นมนุษย์คนหนึ่งพี่ขอโทษนะนารีแต่พี่กินน้องเหมือนกับผลหมากรากไม้ตามคำขอของเจ้าไม่ได้จริงๆเมื่อสูญเสียนางผู้เป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันหวนกลับจากนายพรานผู้เข้มแข็งสู้ชีวิตกับกลายเป็นคนสำมะเลเทเมาควานหาเหล้าดื่มดับทุกข์หมดอะไรตายอย่างเพื่อลืมนางนารีผลผู้เป็นรักแร่และจะเป็นรักเดียวของเขาแทบทุกวันเขาจะกลับไปยังในป่าจุดที่ฝังร่างของนารีผลผู้เป็นที่รักพอบ่อยครั้งเข้าบางทีเขาก็สร้างเพิงเล็กๆใช้ชีวิตกินนอนเมาเหล้าและพ้อยหลับไปจนถึงเวลาเช้าเสียงเด็กทารกร้องไห้จ้าดังก้องจนทำให้พรานไม้ที่เพิ่งสั่งเมาตื่นขึ้นได้สติเขามองหาที่มาของเสียงร้องเด็กทารกอยู่นานจนกระทั่งมาถึงจุดที่เขาเคยฝังร่างของนารีเอาไว้ที่ตรงนี้จากที่เคยมีเพียงกิ่งไม้กลับมีกลิ่นหอมแบบเดียวกับนารีโชยขึ้นมาพรานไม้จึงลองตัดสินใจเอามีดขุดแล้วก็ต้องตะลึงเมื่อขุดเพียงนิดเดียวก็เจอร่างของเด็กทารกเพศหญิงร้องไห้จ้าจนพรานไม้ต้องรีบช้อนตัวอุ้มทั้งน้ำตาที่ไหลรินเป็นสายหรือว่าเด็กคนนี้จะเป็นลูกของเรากับนารีบ้าเอ้ยนี่เราเกือบฝังลูกทั้งเป็นโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างนั้นเลยพ่อขอโทษนะลูกพรานไม้เลิกกลายเป็นคนสำมะเลเทเมาและหันมารักอุ้มชูเลี้ยงดูทารกน้อยที่เขาเชื่อว่าเป็นลูกของตนกับนางนารีผลโดยตั้งชื่อให้เด็กน้อยว่ามาลีซึ่งอีกสิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าเด็กคนนี้คือสายเลือดของตัวเองอย่างแน่นอนจริงๆก็เพราะมาลีมีกลิ่นกายที่หอมเหมือนกับนารีมารดาผู้ล่วงลับจนเวลาผ่านไปมาลีอายุได้3ขวบมาลีเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายว่ายังไงคนเก่งของพ่อวันนี้แอบออกไปเล่นซนที่ไหนมาหรือเปล่ามาลีไม่ได้ออกไปไหนจ้ะพ่อแล้วผลไม้ที่มาลีฝากพ่อไปขายอ่ะหมดมั้ยจ้ะพ่อจ๋าหมดเกลี้ยงเลยลูกใครๆก็บอกว่าผลไม้ที่ลูกฝากพ่อมาขายนั้นกลิ่นหอมรสชาติหวานมากเลยล่ะพรสวรรค์วิเศษของมาลีที่มีเพียงพรานไม้ที่รู้นั่นคือสามารถทำให้ผลไม้ป่าที่มีรสชาติธรรมดาหรือไก่เน่ากลับมาสุกและมีกลิ่นหอมและเมื่อมีโอกาสได้ชิมก็จะพบว่ามีรสชาติหวานชวนให้ติดใจจนต้องกลับมาซื้อซ้ำอีกหลายครั้งนี่จึงเป็นเหตุที่ว่าทำไมผลไม้ที่มาลีมักฝากคนเป็นพ่อไปขายจึงขายดิบขายดีจนหมดพอๆกับสัตว์ป่าที่ผ่านไม้ล่ามาได้แต่ความสุขกลับไม่ได้มาหาพรานไม้กับมาลีตลอดไปดั่งใจหวังเพราะอยู่มาวันหนึ่งเมืองรามเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงที่พรานไม้มักนำของป่าไปค้าขายเลี้ยงตัวกับลูกสาวก็เกิดเหตุอาเพศขึ้นด้วยพระราชาผู้ปกครองคนนี้หันไปนับถือบูชาผีและคุณไสยทำให้ละเลยต่อการบวงสรวงบูชาเทพเจ้าที่พระราชาองค์ก่อนกระทำอยู่เป็นนิดรุ่นสู่รุ่นทั้งยังบังคับให้ชาวเมืองหันมาบูชาผีเช่นเดียวกับตนเองทำให้เทพเจ้าที่คุ้มครองเมืองรามเทพโกรธจัดจึงได้ร่ายคำสาปให้เกิดกาลโลกทั่วเมืองรามเทพจนกว่ารัชกาลของราชาองค์นี้จะหมดไปพรานไม้ที่รู้เท่าไม่ถึงการเผลอนำสัตว์ป่าที่ล่าได้ไปขายในเมืองก็ไม่รอดจากการถูกแพร่เชื้อเช่นกันแม้อาการภายนอกจะยังไม่แสดงอาการถึงจะรู้ว่ามาลีเป็นเด็กมีพลังวิเศษไม่เหมือนใครและอาจจะมีโอกาสรอดจากการติดกาลโลกได้
แต่เพื่อความมั่นใจว่ามาลีจะปลอดภัยอย่างถาวรทำให้เขาต้องตัดสินใจกระทำบางอย่างที่เรียกได้ว่าแทบจะตัดใจพ่อจ๋าพ่อจะพามาลีไปไหนพ่อไม่สบายอยู่นะให้มาลีดูแลพ่อเถอะพรานไม้จูงมือมาลีมายังทางลัดที่ปราศจากบ้านผู้คนจนมาถึงหอคณิกาของคุณเท้าจันทราซึ่งได้ขึ้นว่าเป็นหอคณิกาหลวงที่ใหญ่โตแต่กลับตีตัวออกห่างจากบ้านเรือนของชาวเมืองรามเทพและเป็นที่หนึ่งที่พรานไม้สืบจนรู้ว่าที่หอคณิกานี้ยังคงปลอดภัยจากกาลโลกเพราะคุณเท้าจันทรามีความคิดอ่านผิดขนบยังคงให้ตัวเองกับบริวารที่ปกครองบูชาเทพเจ้าเหมือนอย่างที่เคยทำมาเทพเจ้าจึงยังไม่ทอดทิ้งและมอบพรให้ทุกชีวิตที่นี่แคล้วคลาดอ้าวนี่พรานไม้ที่ชอบนำผลไม้มาขายให้หอคณิกามิใช่หรือมาทำอะไรที่ดึกดื่นป่านนี้เล่ากระผมมาขอความช่วยเหลือจากขุนท้าวขอรับตอนนี้กระผมโชคร้ายติดโรคระบาดระยะแรกเริ่มลำพังตัวกระผมไม่กลัวตายหรอกแต่จะห่วงก็แค่ลูกสาวกลัวมันติดเชื้อเอาได้โปรดขุนท้าวเมตตาอุปการะลูกสาวของกระผมด้วยเถิดขอรับโอ้ยไม่เอาหรอกลำพังงานที่หอคณิกาก็วุ่นวายเต็มทีข้าไม่มีเวลามาเลี้ยงเด็กหรอกนะพ่อพรานพาลูกกลับไปเสียเถิดเอ้าข้าให้เงินนี่เอาไปซื้อหยูกยารักษาตัวซะพรานไม้จูงมือของมาลีออกมาจากหอคณิกาอย่างไร้ความหวังเพราะเขารู้ดีว่าอาการของเขาเริ่มทวีความรุนแรงแม้จะมีสมุนไพรติดตัวไว้มากมายก็เอาไม่อยู่อย่างน้อยก็เป็นโชคดีของมาลีที่ไม่ใช่เด็กธรรมดาซึ่งรอดพ้นจากโรคร้ายที่ชาวเมืองรามเทพต้องเผชิญแต่ตอนนี้พรานไม้ห่วงเพียงแค่ว่าหากเขาตายไปมาลีจะไม่มีใครดูแลพ่อไม้จ๋าที่นี่คือที่ไหนเหรอจ๊ะทำไมถึงเงียบเชียบเหมือนไม่มีคนเลยที่นี่คือหมู่บ้านของเด็กกำพร้าเด็กๆที่เกิดมาจากความไม่พร้อมหรือว่าถูกทอดทิ้งจะมาอยู่กันที่นี่นะแต่เพราะหมู่บ้านนี้ปลูกในที่ดินของขุนเท้าเด็กๆจึงได้รับการอบรมสั่งสอนความรู้และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่รอดพ้นจากการถูกโรคระบาดนะพ่อไม้จะทิ้งหนูเหรอมาลีเอ้ยพ่อไม่เคยมีความคิดเช่นนั้นเลยแต่เวลาของพ่อนั้นใกล้หมดลงเต็มทีจากนี้เจ้าจงมีชีวิตอยู่ด้วยตัวเองให้ได้นะพ่อรักลูกเสมอนะไม่เอาแบบนี้พ่อไม้จ๋าอย่าทิ้งหนูไปมาลีตัดสินใจฝังร่างที่ไร้ลมหายใจของพรานไม้ไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ไกลกับหมู่บ้านเด็กกำพร้าด้วยใจที่แตกสลายแต่ในขณะที่เธอยังคงร้องไห้อะไรอาวรณ์พ่อที่จากไปเด็กๆในหมู่บ้านที่แอบมองมาลีมาได้สักพักจึงออกมาพูดคุยในชวนให้มาลีไม่อยู่กับพวกเขาพ่อไม้จ๋ามาลีคิดถึงพ่อไม้อย่าร้องไห้เลยพ่อของเธอทำถูกแล้วล่ะที่พาเธอมาไว้ที่นี่ไม่อย่างนั้นเธอก็ไม่รอดเหมือนกันนั่นแหละจากโรคร้ายเหมือนกับพ่อแม่เราใช่ใช่คุณเท้าให้พวกเราสวดบูชาเทพเจ้าตลอดถึงรอดมาได้และยังใจดีให้นาพุทธซ้อนเอาขนมของเล่นมาให้เราไม่ขาดด้วยมาลีอยู่กับพวกเธอได้จริงๆเหรอจริงสิมากับพวกเราเธอจะไม่เหงานะเธอจะได้อ่านหนังสือมีความรู้ได้กินขนมอร่อยๆในทุกๆวันเลยนะมาลีจึงอาศัยอยู่กับเด็กๆในหมู่บ้านเพราะตอนนี้เธอก็เป็นกำพร้าไม่ต่างจากเด็กคนอื่นทำให้ไม่นานก็ปรับตัวได้และเริ่มผูกพันกับที่นี่เพราะเด็กๆที่นี่ไม่มีใครเกเรกันแกล้งเธอยังผลัดกันสอนหนังสือรอจนกว่าจะมีครูคนใหม่ที่คุณเท้าจันทราส่งมาและเด็กที่อายุ9เลยวัย16ปีก็จะต้องออกจากหมู่บ้านนี้ไปผจญโลกของความจริงซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่เคยมีเด็กคนไหนที่ก้าวออกไปแล้วกลับมาที่นี่อีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเมืองรามเทพมีการผัดแผ่นดินและมีพระราชาองค์ใหม่คำสาปโรคระบาดก็หายไปทำให้ผู้คนกล้าออกนอกสถานที่
นั่นรวมถึงคุณเท้าจันทรากับผู้สอนบ่าวคนสนิทก็ถือโอกาสออกมาเยี่ยมเด็กๆด้วยตัวเองหลังจากที่ผ่านมาต้องฝากผู้สอนที่ใจกล้ากว่าฝ่าโรคร้ายคอยส่งข้าวส่งน้ำมาให้เป็นประจำในเมื่อคุณเท้าจันทราได้เจอมาลีก็ต้องตกใจเพราะถึงเวลาจะผ่านไปเป็นปีแต่นางกลับจำเด็กหญิงหน้าตาสาสวยผู้เป็นลูกสาวพรานไม้ได้แม่นแม่หนูกลิ่นตัวหอมผู้นี้ลูกพรานไม้ไม่ใช่หรือแล้วพ่อหนูไปไหนเสียแล้วล่ะพ่อไม้ของมาลีตายแล้วจ้ะแต่ว่าก่อนที่พ่อไม้จะตายพ่อพามาลีมาที่นี่เพื่อให้มาลีรอดพ้นจากโรคร้ายโถแม่คุณถ้าตอนนั้นน้าไม่ใจดำเพราะพ่อหนูเข้ามารักษาแล้วก็เอาเถอะหนูมาลีไปอยู่กับน้านะลูกคุณเท้าจันทราจึงตัดสินใจอุปการะมาลีมาเลี้ยงดูเหมือนธิดาแท้ๆเพื่อเป็นการชดใช้ความรู้สึกผิดที่เคยทำไว้กับพ่อของเธอเมื่อมาลีได้อาบน้ำขัดผิวเอาคราบไข่ออกจากเด็กมอมแมมก็กลายเป็นคนหนูผิวผ่องพรรณน่ารักกลิ่นกายที่ปกติก็หอมจนแทบปิดไม่มิดอยู่แล้วก็ยิ่งหอมฟุ้งกว่าเดิมโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องหอมอะไรประทินผิวแม้แต่น้อยอยู่กับแม่ที่นี่ก็แล้วกันหากคิดถึงเด็กๆที่หมู่บ้านก็ไปหาได้ต่อไปให้เรียกแม่ว่าแม่ใหญ่เข้าใจไหมจ๊ะเจ้าค่ะแม่ใหญ่น่ารักมากลูกสาวคนสวยของแม่แล้วถ้าหากลูกอยากได้อะไรก็บอกพุทธซ้อนบ่าวคนสนิทของแม่ก็แล้วกันคุณเท้าจันทราเลี้ยงดูประคบประงมมาลีเป็นอย่างดีจนเวลาผ่านไปหลายปีมาลีก็เติบโตขึ้นเป็นสาวสวยหน้าตาโฉมสะครานแถมยังมีกลิ่นกายหอมเรียกว่างามกว่านางคณิกาทั้งหอรวมกันแต่คุณเท้าจันทราก็ไม่คิดที่จะให้ธิดาน้อยที่เธอผูกพันด้วยเลี้ยงมาเหมือนลูกในไส้ออกไปรับแขกเหมือนนางอื่นในหอคณิกาด้วยหมายมั่นว่าเมื่อถึงเวลาคุณเท้าจันทราจะหาคู่ครองที่เหมาะสมให้มาลีเองทว่าสิ่งที่คุณเท้าจันทราตั้งใจกลับต้องตาลปัดผิดแผนเพราะเมื่อมาลีมีอายุครบ18ปีเป็นสาวเต็มวัยสัญชาตญาณของนารีผลจากผู้เป็นแม่ที่ให้กำเนิดกลับเริ่มแสดงออกมากลิ่นกายที่หอมของเธอทวีความรุนแรงมากเท่าไหร่มาลีกลับมีไข้สูงตัวร้อนจัดได้แต่กระสับกระส่ายอย่างทุกข์ทรมานจนคุณเท้าจันทราเป็นกังวลแม่ใหญ่เจ้าคะลูกเจ็บลูกทรมานช่วยลูกด้วยเจ้าคะโอ๊ยกี่หมอต่อกี่หมอยาก็ช่วยรักษาแม่มาลีไม่ได้แม่มาลีเป็นอะไรกันแน่ข้ากลัวไปหมดแต่บ่าวว่าบ่าวพอทราบเจ้าค่ะคุณเท้าว่าอาการของคุณหนูมาลีคืออะไรพุทธสอนขอให้คุณเท้าจันทราเลือกบุรุษที่มาแวะยังหอคณิกาซึ่งขอเจาะจงเป็นผู้พร้อมทั้งรูปโฉมสมบัติมากที่สุดร่วมหลับนอนครั้งแรกกับมาลีจนกระทั่งได้ตัวของอันนบชายหนุ่มผู้ดีจากต่างเมืองที่น่าจะเป็นแขกบุรุษที่งามพร้อมกับรูปและสมบัติแม้คุณเท้าจันทราจะไม่ได้อยากให้เรื่องทุกอย่างเป็นแบบนี้แต่เมื่อได้ฟังความจากปากของฟุตซอนทำให้เธอตัดสินใจเสี่ยงดูเพราะดีกว่าไม่ทำอะไรเลยคุณหนูมาลีมีเชื้อสายของนารีผลที่บ่าวรู้ได้เพราะว่าพี่ชายของบ่าวที่อยู่ต่างเมืองเคยบังเอิญไปได้นางนารีผลจากป่าหิมพานต์มาเป็นเมียมาก่อนทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันนางนารีผลตายหลังคลอดเด็กแต่เด็กเติบโตได้ตามปกติและมีวาสนาได้ไปเป็นชายาของพระราชาเมืองนั้นเอ็งจะบอกว่าอาการป่วยของมาลีคืออาการป่วยของนางนารีผลอย่างนั้นเหรอเจ้าค่ะเด็กที่เกิดจากนารีผลนอกจากจะมีกลิ่นหอมแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปและเมื่อถึงเวลาเติบโตเต็มที่จะต้องได้ร่วมหลับนอนกับคนที่เหมาะสมแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะเจ้าค่ะบ่าวเตรียมของให้คุณหนูมาลีป้องกันระหว่างมีสัมพันธ์กับชายผู้นั้นแล้วข้าไม่อยากทำอย่างนี้เลยไม่มีหนทางอื่นช่วยมาลีเลยอย่างนั้นเหรอไม่มียาใดที่จะรักษาคุณหนูมาลีได้เจ้าค่ะหากฝืนกักขังไว้ฤทธิ์กำหนัดของนารีผลอาจรุนแรงขึ้นจนทำให้ถึงตายได้แต่ถ้าหากคุณหนูมาลีผ่านพ้นคืนนี้ไปได้
ภายภาคหน้าเราถึงค่อยหาสามีที่คุณหนูเลือกเพื่อกำราบฤทธิ์ถาวรก็ไม่สายเกินไปมาลีเอ้ยเดิมทีแม่ไม่เคยต้องการใช้ความงามของเองเป็นเครื่องมือเรียกเงินจากบุรุษพ่อลำพังทรัพย์สินที่แม่มีก็มากพออยู่แล้วเองเก็บเงินทองที่ได้จากบุรุษที่เขาให้เองไว้เถอะอ้อเปลี่ยนชื่อใหม่เสียก็น่าจะเข้าทีเองจะขัดข้องหรือไม่ตามที่แม่ใหญ่เห็นสมควรเถอะเจ้าค่ะข้าเองก็ไม่ต้องการให้ชายแปลกหน้ามาเรียกขานชื่อที่ข้าหวงแหนเท่าไหร่นักชื่อมาลีนี้นอกจากพ่อไม้ของข้าข้าก็ไม่ต้องการจะให้ผู้ใดมาเรียกอีกลูกนี้ทั้งงดงามกลิ่นกายก็หอมและยังเด็ดเดี่ยวกว่าหญิงใดในเมืองรามเทพนักถ้าอย่างนั้นแม่จะตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเนื้อนางก็แล้วกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตของเนื้อนางก็เปลี่ยนไปอย่างจำเป็นไม่อาจเลี่ยงได้แต่ก็โชคดีอยู่บ้างที่คุณท้าวจันทาจะไม่ยอมให้นางรับแขกทุกวันเหมือนกับนางคานิกานางอื่นแต่จะคอยนับวันให้เนื้อนางรับแขกเมื่อถึงวันที่กำหนัดของนารีผลแผงฤทธิ์เท่านั้นโดยชายที่จะได้เข้าหาเนื้อนางจะต้องเป็นชายที่ผ่านด่านจากพุทธสอแล้วว่ารูปงามทั้งสมบัติชาติกูลและมีนิสัยที่คุยได้ง่ายไม่ตุกติกแอบพิศวาสในตัวเนื้อนางที่หลังเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมให้เนื้อนางเลือกคู่ครองเป็นของตัวเองและเมื่อเวลาว่างที่เนื้อนางไม่ต้องรับแขกชั้นสูงเธอมักจะนำเงินทองทั้งหมดที่คุณทาวยกให้มาซื้อขนมนมเนยข้าวของต่างๆให้กับเด็กๆที่นับวันยิ่งเพิ่มจำนวนประชากรเพราะหมู่บ้านแห่งนี้เริ่มไม่ใช่สถานที่ที่นางคณิกาจะมาคลอดลูกทิ้งไว้อีกต่อไปแล้วแต่เป็นสถานที่ที่เด็กกำพร้าพ่อแม่ได้ถูกทอดทิ้งภายในเมืองรามเทพมารวมตัวกันเพื่อใช้ชีวิตและเรียนหนังสือโดยมีเนื้อนางผลัดกับนางคณิกาผู้มีปัญญานางอื่นเวียนกันมาสอนเย้ๆพี่เนื้อนางมาหาพวกหนูแล้วว่ายังไงจ๊ะเด็กๆพี่ทำตุ๊กตาที่พวกเราอยากได้มาให้ด้วยนะแล้วก็วันนี้พี่จะมาช่วยซ่อมเสื้อผ้าเก่าๆให้พวกหนูด้วยดีไหมพี่เนื้อนางไม่ต้องซ่อมเสื้อผ้าให้พวกหนูแล้วละจ้ะนั่นไงจ้าพี่เนื้อนางพี่ชายหน้าตาดีคนนั้นน่ะเขาให้คนของเขาขนเสื้อผ้าพวกหนูไปซ่อมให้เนื้อนางแปลกใจนิดหน่อยเพราะโดยปกติหมู่บ้านเด็กกำพร้าแห่งนี้นอกจากคนจากหอคณิกาแล้วจะไม่ค่อยมีคนนอกเข้านอกจากจะได้รับอนุญาตจากคุณท้าวจันทาแม่บุญธรรมของเธอเสียก่อนและเธอมักได้รับหน้าที่จดบันทึกคนที่สามารถเข้าออกหมู่บ้านแห่งนี้ได้แต่ในรายชื่อที่เธอจดไว้ทั้งหมดมีเพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้นยังไม่เคยปรากฏว่ามีผู้ชายที่ได้รับการอนุญาตเข้าออกมาก่อนแม่หญิงท่านเป็นใครกันหรือเราต้องถามตั้งหากว่าท่านเป็นใครหมู่บ้านนี้อยู่ในที่ส่วนตัวของแม่ข้าคนที่จะเข้ามาได้ต้องเป็นคนจากหอคณิกาแต่เจ้าไม่ใช่ที่หมู่บ้านนี้มีคนดูแลอยู่อย่างนั้นหรือถ้าเช่นนั้นข้าต้องขอโทษด้วยข้าไม่ได้มีเจตนาจะลุกล้ำเพียงแค่ต้องการเข้ามาพูดคุยกับซื้อขนมให้เด็กๆเท่านั้นเองไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันทำให้เนื้อนางรู้ว่าพยุงธรรมไม่ได้มีเจตนาลอบบุกรุกในที่ดินของคุณท้าวจันทราเพียงแต่บังเอิญผ่านมาเห็นหมู่บ้านเล็กๆห่างไกลตัวเมืองพอสมควรจึงเข้ามาทักทายอีกฝ่ายอาจมีฐานะร่ำรวยพอประมาณถึงได้สั่งให้บริวารนำขนมนมเนยและของเล่นมากมายมามอบให้เด็กๆกินอิ่มหมีพีมันไปได้หลายวันเนื้อนางพบเจอพยุงธรรมอีกหลายต่อหลายครั้งเธอไม่คิดที่จะปิดบังตัวเองว่าเป็นลูกสาวของคุณท้าวจันทราเจ้าของหอคณิกาอันเลื่องชื่อแต่อีกฝ่ายก็ไม่เคยรังเกียจและพูดคุยกับเธออย่างอัธยาศัยดีจากพรุ่งนี้ไปข้าอาจไม่ได้มาที่นี่อีกหลายวันมีเรื่องมากมายต้องไปสาสางเยอะแยะเลยแต่ข้าสัญญาว่าข้าจะมาอีกแน่นอนข้าจะรอสัญญาว่าหากเจอครั้งหน้าข้าจะเป่าขลุ่ยเพลงใหม่ที่ข้าแต่งเองให้เจ้าฟังพร้อมกับเด็กๆเลยแหละดีไหมล่ะสัญญาแล้วนะสัญญาสิแท้จริงแล้วพยุงธรรมไม่ใช่ชายหนุ่มชาวบ้านธรรมดาแต่เป็นถึงเจ้าฟ้าพยุงธรรมโอรสเพียงองค์เดียวของราชาร่มธรรมกับราชินีองค์ก่อนที่สิ้นพระชนไปหลายปีแล้ว
ทำให้เจ้าฟ้าพยุงธรรมได้รับการแต่งตั้งเป็นรัชทายาทมีสิทธิชอบธรรมในราชบัลลังก์และมเหสีสร้อยฟ้าซึ่งเป็นมเหสีองค์ปัจจุบันดูแลทว่าพยุงธรรมกลับดูออกว่าพระมารดาเลี้ยงองค์นี้ไม่ได้รักพระองค์เหมือนลูกจริงๆแต่เพียงต้องการผลประโยชน์บางอย่างเท่านั้นท่านไม่ใช่เด็กๆแล้วนะเจ้าฟ้าพยุงธรรมที่ท่านจะปีนกำแพงวังออกไปข้างนอกท่านควรจะไปตามนัดดูตัวเจ้าหญิงจากเมืองประเทศสราชที่ข้าจัดหาให้ไม่ใช่ทำตัวไร้แก่นสารไปวันๆนะแล้วท่านล่ะมีสิทธิ์อะไรจะมาห้ามข้าปลอมตัวเอาไปพบปากกับราษฎรพระมเหสีสร้อยฟ้าสิทธิ์ที่ข้าเป็นพระมารดาของท่านอีกคนพระบิดาฝากให้ท่านอยู่ในการดูแลของข้าท่านก็ควรจะเกรงใจข้าบ้างนะท่านไม่ใช่แม่ของข้าจริงๆด้วยซ้ำที่ข้ายังให้ความเคารพเกรงใจท่านอยู่เพราะว่าเห็นแก่ท่านพ่อหรอกทางฝ้าของเนื้อนางนับตั้งแต่วันที่แยกกับพยุงธรรมตอนนั้นความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับบุรุษที่เธอเคยร่วมหลับนอนกลับเกิดขึ้นมาอย่างน่าประหลาดทั้งที่เธอเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกแต่กลับเอาแต่คิดถึงตลอดเวลาจนคิดไปเสียแล้วต่อให้เมื่อถึงข่าวฤทธินารีผลในกายกำเริบเธอจะยอมทรมานจนตายดีกว่าหากบุรุษที่ร่วมหลับนอนไม่ใช่พยุงธรรมแม่ไม่เคยมีความคิดอยากให้เจ้าออกไปรับแขกแบบนี้แต่แม่ก็ทำใจไม่ได้ที่ต้องเห็นเจ้าต้องตายไปโดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยทำได้เพียงเลือกแขกบุรุษที่ดีและคู่ควรกับเจ้าที่สุดมาหลับนอนกับเจ้าเท่านั้นลูกทราบดีเจ้าค่ะแม่ใหญ่ลูกกลับดีใจด้วยซ้ำที่แม่ใหญ่พยายามรักษาชีวิตลูกแต่ถ้าเลือกได้ลูกอยากร่วมหอลงโลงกับชายคนที่ลูกรักเพียงคนเดียวถ้าเช่นนั้นแม่ว่าแม่มีวิธีขึ้นอยู่กับเจ้าว่าเจ้าจะเห็นด้วยกับวิธีของแม่หรือไม่วิธีเลือกคู่ครองที่ว่าของคุณเท้าจันทรานั่นคือการให้ชายจากทั่วสารทิศมารวมตัวกันในคืนหนึ่งโดยผู้สอนจะทำการคัดกรองชายผู้นั้นอีกครั้งว่าเนื้อตัวสะอาดและมีฐานะเหมาะสมกับธิดาของคุณเท้าจันทราหรือไม่แล้วให้ชายเหล่านั้นประลองปัญญากับเหล่านางคณิกาที่มีสติปัญญาเฉียบคมเพื่อทดสอบปัญญาและวันนิสัยใจคอบางอย่างซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลเพราะชายส่วนใหญ่กับหลงไหลไปกับวาจายั่วเย้าของนางคณิกาเกือบหมดจนในที่สุดจากบุรุษนับร้อยจนเหลือเพียง5ทั้งหมดถูกพาเข้าไปในห้องรับรองที่มีม่านกั้นอยู่คุณเท้าจันทราสั่งให้ผู้สอนดูแลให้บุรุษทั้ง5กินข้าวปลาอาหารสำราญเป็นอย่างดีจนกระทั่งเมื่อถึงเวลาอาหารว่างล้างปากเป็นผลไม้ที่มีกลิ่นหอมเนื้อนางที่หลบซ่อนตัวอยู่หลังม่านก็เอื้อนเอ่ยขึ้นจงเอื้อมหยิบผลไม้บนพานไปคนละลูกหากชายใดที่มีวาสนาคู่ครองต่อข้าผลไม้นั้นย่อมมีรสหวานอร่อยแต่หากไม่ใช่ขอให้ผลไม้นั้นกลายเป็นผลไม้เน่าเหมือนกับนางนารีผลที่ต้องตายเมื่อย่างเข้าวันที่7เพราะว่าทันทีที่เนื้อนางอธิษฐานจบและชายเหล่านั้นกินผลไม้เสี่ยงทายจากพลังวิเศษของเนื้อนางปรากฏว่าผลไม้ที่กินเข้าไปกลายเป็นผลไม้เน่าส่งกลิ่นเหม็นโชยคลุ้งปากชายเหล่านั้นโมโหมากนึกว่าถูกเนื้อนางยามศักดิ์ศรีจึงพากันลุกขึ้นใช้กำลังต่อสู้กันเองจนเกิดเป็นเรื่องราวลุกลามใหญ่โตวุ่นวายทั้งหอคณิกาทำแบบนี้มันดูถูกพวกข้ามากเกินไปข้าไม่ยอมหรอกยังไงวันนี้ข้าก็ต้องได้ธิดาคุณเท้าจันทราเป็นของรางวัลให้ได้ไม่มีทางต้องข้ามศพข้าไปก่อนแต่ขณะที่ทั้งหอคณิกาวุ่นวายนั่นเองขุนเสนอหนึ่งในชายผู้ผ่านมาเข้าร่วมพิธีขัดเรือก็กลับฉวยโอกาสที่ชายคนอื่นกำลังใช้กำลังต่อยตีชิงนางเข้าฉุดตัวเนื้อนางโดยไม่เกรงใจปล่อยข้านะข้าไม่ได้ตกลงปลงใจเลือกท่านปล่อยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกังวลไปหรอกแม่นางข้าไม่ได้เป็นผู้หมายปองในตัวท่านหรอกแต่เป็นนายของข้าต่างหากมากับข้าดีๆเถอะนะปล่อยเนื้อนางเดี๋ยวนี้นะเจ้าเป็นใครกล้าดียังไงมาออกคำสั่งบังอาจนี่คือเจ้าฟ้าชายพยุงธรรมองค์ราชทายาทเพียงหนึ่งเดียวของราชาร่มธรรมอยากโขขาดหรือไงเมื่อเสียงของเจ้าฟ้าพยุงธรรมประกาศดังทั่วหอคณิกาหลังได้รับข่าวว่าเกิดเหตุวุ่นวายที่หอคณิกาของคุณเท้าพร้อมกับทหารจำนวนหนึ่งที่กรูเข้ามาจับตัวชายผู้ก่อเหตุไปลงโทษ
มอมฉันจึงไม่ได้ถวายการต้อนรับต้องขออภัยด้วยเพคะแล้วก็ขอบพระทัยด้วยเพคะที่เข้ามาสงบศึกไม่อย่างนั้นธิดาน้อยของหม่อมฉันต้องแย่แน่ๆไม่เป็นไรหรอกคุณเท้าไม่ใช่ความผิดของเนื้อนางหรอกนี่ก็ดึกมากแล้วหม่อมฉันจะให้ผู้สอนจัดห้องบรรทมชั่วคราวให้ประทับก่อนนะเพคะเนื้อนางโปรดนิบัติรับใช้เจ้าฟ้าพยุงธรรมให้ดีล่ะจุขาแม่ใหญ่เสวยผลไม้ระหว่างรอนะผู้สอนเตรียมห้องหับก่อนนะเพคะเจ้าสัญญาแล้วว่าหากเจอกันอีกคราจะเป่าครุยให้ข้าฟังหวังว่าเจ้าจะไม่ลืมสัญญานะเนื้อนางยิ้มอย่างเอียงอายไม่กล้าพูดอะไรโต้ตอบแต่ลุกไปหยิบครุยเพียงอที่เก็บไว้มาบรรเลงบทเพลงไพเราะให้คนตรงหน้าตามสัญญาสายตาช้อนมองของหนุ่มสาวนั้นสอดประสานร้อนแหลกแม้แต่คุณเท้ายังต้องประหลาดใจที่ผลไม้ในมือที่พยุงทำกำลังกินเข้าไปกลับไม่เหม็นเน่าเหมือนที่ใช้เสียงทายกับผู้ชายก่อนหน้าพุทธสอนนั่นเจ้ายังไม่ได้เก็บผลไม้ที่ใช้เสียงทายเลือกบุรุษให้เนื้อนางอีกหรือเจ้าค่ะดูจากสีหน้าท่าทางคุณหนูเนื้อนางเบาก็พอจะเดาออกเจ้าฟ้าพยุงธรรมต้องเป็นคนเดียวกับที่คุณหนูเนื้อนางหลงไหลจนกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างแน่นอนเนื้อนางเนื้อนางเป็นอะไรไปเจ้าฟ้าชายช่วยไปส่งเนื้อนางที่ห้องหน่อยได้ไหมเพคะเนื้อนางรู้สึกร้อนๆหนาวๆคล้ายจะไม่สบายซึ่งก็ไม่ผิดไปจากที่ผู้สอนพูดเพราะว่าเมื่อเจ้าฟ้าพยุงธรรมกัดผลไม้เสียงทายเข้าไปผลไม้นั้นกลับมีรสชาติหวานฉ่ำอร่อยกว่าผลไม้ใดๆที่เจ้าฟ้าหนุ่มรูปงามเคยกินมาอีกทั้งยังสำแดงฤทธิ์ทำให้กลิ่นหอมของเนื้อนางที่เก็บซ่อนเอาไว้ออกมากลิ่นหอมยั่วยวนของนางนารีผลทำให้ทันทีที่เจ้าฟ้าพยุงธรรมกับเนื้อนางมองหน้ากันก็เกิดความเสน่หาต่อกันจนเกิดจะห้ามใจกลิ่นนาลีผลทำให้ชายที่ได้ดอมดมตกอยู่ในภวังค์เพียงประเดี๋ยวแต่ด้วยความเสน่หาที่ทั้งสองมีให้กันตั้งแต่แรกพบเป็นทุนเดิมทำให้คืนนั้นเองเจ้าฟ้าพยุงธรรมจึงได้เนื้อนางเป็นชายาและเป็นคืนแรกที่เนื้อนางหลับนอนกับบุรุษแล้วตื่นมาด้วยรอยยิ้มของความสุขข้าขอโทษนะเนื้อนางที่ล่วงเกินเจ้าข้านี่มันเลวจริงๆข้าไม่โกรธหรอกเพคะเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเราสองคนต่างก็เต็มใจให้มันเกิดทั้งคู่ตั้งแต่วันที่เนื้อนางได้ร่วมหลับนอนกับเจ้าฟ้าพยุงธรรมในคืนนั้นเพราะโรคประหลาดของนางนารีผลที่ต้องเสพสังวาสกับคู่นอนก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยคุณเท้าจันทาและผู้สอนรู้ได้ทันทีว่าเจ้าฟ้าพยุงธรรมคือคู่ครองที่แท้จริงของเนื้อนางทว่าผ่านไปหลายวันกลับไม่มีทีท่าว่าเจ้าฟ้าพยุงธรรมจะกลับมารับเธอไปอยู่ด้วยเลยเนื้อนางลูกแม่ลูกขึ้นมากินข้าวหน่อยเถิดเจ้าสู้ผอมไปมากเหลือเกินลูกไม่หิวเลยเจ้าค่ะแม่ใหญ่ลูกขออยู่คนเดียวเถอะนะเจ้าคะเสียงโห่ขันหมากที่ไหนผ่านมาแถวนี้กันนะฟังจากเสียงท่าทางจากขบวนใหญ่โตนะเจ้าคะที่แท้เป็นขบวนขันหมากหลวงที่เจ้าฟ้าพยุงธรรมยกมาสู่ขอเนื้อนางตามประเพณีโดยมีราชาล่มธรรมเสด็จมาสู่ขอวาทีลูกสะใภ้หลวงด้วยตัวเองพยุงธรรมบอกว่าที่หายไปหลายวันเพราะเขาต้องสะสางปัญหาด้านการศึกษาจากประเทศสาราที่คิดกบฏและหาทางพูดคุยเล่าเรื่องของเนื้อนางให้ราชาล่มธรรมผู้เป็นบิดาฟังว่าเขารักเธอเนื้อนางน้ำตาไหลอาบแก้มเธอดีใจที่ชายที่รักไม่ลืมคำสัญญาข้ามาสู่ขอแม่เนื้อนางธิดาของคุณท้าวจันทราไปเป็นสะใภ้หลวงจะขัดข้องประการใดหรือไม่เป็นบุญของเนื้อนางธิดาน้อยของข้าอย่างหาที่สุดไม่ได้เพคะเจ้าฟ้าพยุงธรรมรับเนื้อนางมาเป็นพระชายาท่ามกลางเสียงลือในทางแง่ดีและแง่ลบเพราะไม่มีใครแทบอยากจะเชื่อว่าเจ้าฟ้าเพียงองค์เดียวของราชาล่มธรรมจะเลือกหญิงสาวจากหอคณิกาเป็นคู่ครองแต่โชคดียิ่งกว่าที่ราชาล่มธรรมผู้เป็นบิดากลับมีคุณธรรมมากพอที่จะไม่ฟังเสียงเหล่านั้นทั้งยังทำพิธีแต่งตั้งเป็นสะใภ้หลวงอย่างสมเกียรติในขณะที่มเหสีสร้อยฟ้ามารดาเลี้ยงกลับไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักข้าไม่เห็นด้วยเลยที่ลูกเลือกนางผู้หญิงจากหอคณิกาเป็นพระชายาเช่นนี้
ให้เป็นนางสนมหรือนางบำเรอยังมากเกินไปด้วยซ้ำมีเจ้าหญิงจากต่างเมืองที่ดาวขุนนางมากมายที่เหมาะสมกว่านี้กลับไม่เลือกเอาเถอะนะพระมเหสีข้าเชื่อว่าลูกคงเลือกมาดีแล้วละนางอาจเป็นคนที่ดีและมีความพิเศษบางอย่างที่เอาชนะใจพยุงทำได้นะนางลูกสะใภ้ที่ไม่ใช่หญิงที่ข้าเลือกให้เมื่อถึงคราวเจ้าฟ้าพยุงธรรมครองราชเมื่อไรมีหวังอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งหมดที่ข้าตั้งใจควบคุมผ่านลูกสะใภ้คงทำไม่ได้ข้าควรทำเช่นไรดีนางคำแป้นหม่อมฉันมีวิธีอยู่เพคะพระมเหสีเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เงินมากสักหน่อยนะเพคะเอาอยากได้เท่าไหร่ก็เอาไปขอเพียงจับแยกนางหญิงคณิกากับเจ้าฟ้าพยุงธรรมได้ก็พอคำแป้นจึงนำเงินที่ได้มาจากมเหสีสร้อยฟ้าติดสินบนให้จิตรกรหลวงรอบวาดภาพเหมือนของเนื้อนางในอิริยาบถต่างๆก่อนที่รูปเนื้อนางที่จิตรกรหลวงวาดถูกส่งไปให้อัคคเดชราชาแห่งเมืองอโยธยาซึ่งเป็นพี่ชายของมเหสีสร้อยฟ้าผู้หมักมากในการตัณหาทั้งยังไม่มีมเหสีเป็นของตนเองเพราะลำพังหญิงที่เป็นพระสนมนางห้ามก็นับว่ามากเกือบร้อยนางแต่ทันทีที่ราชาอัคคเดชเห็นรูปวาดของเนื้อนางก็กราบถูกตาต้องใจหลงเสน่ห์ในทันทีโดยไม่สนใจว่าพระชายาเนื้อนางมีพระสวามีอยู่แล้วเมื่อเห็นว่าแผนแรกได้ผลมเหสีสร้อยฟ้าจึงเริ่มลอบวางยาพิษราชาล่มธรรมจนล้มป่วยและติดสินบนโหรหลวงว่าราชาล่มธรรมป่วยเป็นโรคประหลาดต้องให้เจ้าฟ้าพยุงธรรมออกจากเมืองเพื่อไปตามหาสมุนไพรหายาจากภูเขาน้ำแข็งที่ห่างไกลจากรามเทพนครมาโขแต่เพื่อรักษาชีวิตของพระบิดาทำให้เจ้าฟ้าพยุงธรรมไม่มีทางเลือกและจำต้องพลากจากเนื้อนางที่ตอนนี้ตั้งท้องได้อ่อนๆเกือบเดือนแล้วพี่สัญญาพี่จะรีบกลับไปเนื้อนางต้องดูแลตัวเองแล้วก็ลูกในท้องของเราด้วยนะเพคะน้องอยู่ทางนี้จะดูแลท่านพ่อให้เองท่านพี่รักษาตัวด้วยนะเพคะเป็นเพราะพ่อแท้ๆที่ทำให้เจ้าสองคนสามีภรรยาต้องจากกันทั้งที่เจ้ากำลังตั้งครรภ์อยู่เจ้าก็ต้องการคนดูแลเช่นกันไม่ต้องดูแลพ่อก็ได้ลูกกลับไปพักผ่อนเถอะหม่อมฉันเต็มใจเพคะท่านพ่อท่านพ่อก็ต้องพักผ่อนมากกว่านี้เดี๋ยวท่านพี่พยุงธรรมก็กลับมาแล้วเพคะขอเดชะขอเดชะมีอะไรหรือทหารถึงได้วิ่งกันพรวดหน้าตาตื่นเข้ามาแบบนี้ขอเดชะพระอาญามิพ้นเกล้ากองทัพของเมืองอโยธยาเข้ามาจับตัวชาวเมืองเป็นตัวประกันและบุกเข้ามาในเขตรั้ววังได้แล้วพะยะคะไม่ทันขาดคำกองทัพราชาอัคเดชก็บุกเข้ามาถึงเขตพระราชฐานได้สำเร็จจากการแอบลักลอบช่วยเหลือของมเหสีสร้อยฟ้าเพราะราชาล่มธรรมล้มป่วยและเมืองรามเทพขาดผู้นำทัพสงครามอย่างเจ้าฟ้าพยุงธรรมทำให้กองทัพจากเมืองอโยธยาที่เก่งเรื่องการใช้กำลังสู้รบเป็นทุนเดิมสามารถยึดทั้งเมืองและจับชาวรามเทพเอาไว้เป็นตัวประกันเจ้าต้องการอะไรจากพวกเราเมืองรามเทพอย่างนั้นหรือนั่นก็ใช่แต่ข้าจะคืนอำนาจให้แก่ราชาร่มธรรมและไว้ชีวิตเฉลยที่กองทัพข้าจับเอาไว้ก็ได้หากเจ้าตกลงไปกับข้าพระชายาเนื้อนางเจ้าเสียสติไปแล้วเลยเนื้อนางเป็นชายาโอรสข้าอีกทั้งตอนนี้นางน่ะยังมีคันอ่อนๆอยู่เจ้ายังกล้าพูดผิดลูกผิดเมียคนอื่นอีกเหรอขอแค่ข้าถูกใจเด็กในท้องแค่คนเดียวน่ะข้ารอให้นางคลอดก่อนก็ได้แต่นางต้องไปกับข้าเท่านั้นไม่อย่างนั้นทุกชีวิตในเมืองรามเทพจะต้องย่อยยับรวมถึงเจ้าด้วยราชาร่มธรรมตกลงข้าจะไปกับเจ้าแต่เจ้าต้องปล่อยเฉลยที่จับไว้ให้เป็นอิสระเพื่อรักษาชีวิตทุกคนในเมืองรามเทพเนื้อนางจึงจำเป็นต้องติดตามขบวนทัพของราชาอัคเดชกลับไปด้วยซึ่งเมื่อขบวนทัพถึงประตูเมืองสิ่งที่เนื้อนางจับสังเกตได้คือแม้เสียงของประชาชนจะเย็นยอสรรเสริญต้อนรับการกลับมาของราชาอัคเดชแต่น้ำเสียงกับใบหน้าของพวกเขากลับงวนไม่เต็มใจสวนกับสิ่งที่เปล่งออกมาจากปากอย่างสิ้นเชิงอันนบนี่คือเนื้อนางว่าที่พระสนมองค์ใหม่ของข้ารู้จักกันไว้ซะสิ
เมื่อมาถึงในวังราชาอัคเดชก็พาเธอมาแนะนำกับทุกคนในวังรวมถึงเจ้าฟ้าชายอันนบที่เกิดกับมเหสีองค์ก่อนที่เพิ่งกลับมาจากเรียนต่างเมืองเนื้อนางตะลึงเพราะเจ้าฟ้าอันนบไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นชายแรกที่เธอเคยหลับนอนด้วยครั้งแรกเพราะความจำเป็นส่วนชายอีกคนที่มีชื่อว่าขุนเสนอองครักษ์ส่วนตัวของเจ้าฟ้าอันนบก็คือคนเดียวกับที่เคยจะฉุดเธอในคืนเสียงทายเลือกคู่ครองแม้จะต้องตกอยู่ในสถานการณ์น่าหวั่นใจวิตกไปหมดแต่ยังมีความโชคดีที่คุณท้าวจันทากับพุทธสอนที่เมื่อรู้ข่าวว่าเนื้อนางถูกบังคับพาตัวมาจึงได้ขอติดตามมาด้วยและเมื่อมีโอกาสได้อยู่กันตามลำพังทั้ง3ก็เริ่มหารือเรื่องที่จะหาช่วยเฉลยบางส่วนที่ถูกจับมาไม่ต้องห่วงนะเนื้อนางจะพาพวกเราทุกคนกลับเมืองรามเทพกันโดยปลอดภัยได้แต่แม่ใหญ่กับน้าพุทธสอนจะต้องช่วยข้าด้วยอีกแรงดูเหมือนราชาอัคเดชจะหลงไหลเนื้อนางมากกว่านางสนมนับร้อยในวังเธอจึงคิดจะใช้จุดอ่อนตรงนั้นเป็นเครื่องมือในการช่วยเฉลยชาวรามเทพด้วยการใจดีสู้เสือทำดีกับราชาอัคเดชแลกกับผลประโยชน์บางประการทำให้ราชาอัคเดชลำพองใจนึกว่าเนื้อนางยอมลืมสวามีเก่ามาเลือกราชาผู้ยิ่งใหญ่อย่างตนถึงขนาดไว้วางใจพาเนื้อนางเที่ยวชมทุกสารทิศของเมืองอโยธยาแทบจะทุกตารางนิ้วจนมาถึงพื้นดินใหญ่นอกรั้ววังที่ถูกทิ้งร้างจนดินแตกแห้งทว่าเนื้อนางกลับมองเห็นถึงประโยชน์บางอย่างที่ดินตรงนี้หากไม่มีเจ้าของหม่อมฉันขอพระราชทานขอเป็นของขวัญต้อนรับตำแหน่งพระสนมของพระองค์ได้หรือไม่เจ้านี่ก็แปลกคนจริงนะหญิงงามที่มาเป็นพระสนมของข้าล้วนแต่ขอร้องขอแก้วแหวนเงินทองมีเพียงเจ้านี่แหละที่ขอพื้นดินที่แตกระแหงพื้นนี้แต่เอาเถอะถ้าเจ้าต้องการข้าก็ยกให้ได้เมื่อได้ที่ดินที่หมายตาไว้ในครอบครองแล้วเนื้อนางจึงใช้ฤทธิ์เสกให้ดินที่แตกระแหงกลายเป็นดินที่ชุ่มชื้นเหมาะแก่การปลูกต้นไม้ก่อนที่จะเสกต้นไม้หน้าตาสวยสดและมีกลิ่นหอมมากมายจนเกือบเต็มพื้นที่และเมื่อผลไม้เหล่านั้นเติบโตเนื้อนางก็ให้บริวารส่วนตัวนำไปแจกจ่ายให้ชาวเมืองอโยธยานำไปปลูกต่อหากบ้านใครปลูกขึ้นก็สามารถนำไปขายยังต่างเมืองจนในที่สุดผลไม้ที่ชาวบ้านชาวเมืองได้รับแจกจากพระสนมเนื้อนางก็กลายเป็นสินค้าส่งออกจนทำให้เธอเป็นที่รักของชาวเมืองนอกจากวิธีชนะใจชาวเมืองอโยธยาทั้งเมืองให้กลับมาลืมตาอ้าปากมีสินค้านำไปขายต่างเมืองแล้วเนื้อนางยังร่วมมือกับคุณท้าวจันทราผู้เป็นมารดากับพุทธสอนในการซื้อใจลาขุนนางเพราะเมืองอโยธยามุ่งเน้นการลบไม่ขาดก็จริงแต่นั่นทำให้ลาขุนนางกลับต้องสู้รบอย่างหนักตลอดเวลาจนไม่มีเวลาได้เจอสาวงามบ่อยนักเพื่อเสพสังวาสเนื้อนางจึงใช้อิทธิฤทธิ์ขั้นสุดเสกต้นไม้นารีผลขึ้นมาในหอคณิกาใหม่ที่สร้างขึ้นโดยมีคุณท้าวจันทากับพุทธสอนคอยไปหว่านล้อมให้ขุนนางเข้ามาใช้บริการในหอคณิกาเปิดใหม่เพื่อวางแผนซื้อใจขุนนางของราชาอัคเดชให้ติดใจจนไม่อาจเลิกเสพติดและยอมเปลี่ยนข้างผู้ที่จงรักภักดีเพื่อแลกกับหญิงงามในภายหลังพระสนมเนื้อนางเริ่มกลายเป็นที่เคารพรักของประชาชนเมืองอโยธยาอย่างเห็นได้ชัดจนแม้แต่ราชาอัคเดชผู้เบาปัญญาโง่เขลายังเริ่มรู้สึกได้ว่าเวลาเสด็จไปทางไหนประชาชนมักจะก้มหัวให้กลับพระสนมเนื้อนางก่อนตนเองเมื่อถูกด้อยค่ายศศักดิ์ด้วยสายตาต่ำกว่าพระสนมทำให้ราชาอัคเดชระบายความโกรธด้วยการจับเนื้อนางคุณท้าวจันทราและพุทธสอนไปขังไว้ให้พ้นหูพ้นตาแต่แล้วในกรงขังที่มืดมิดทั้ง3โดยเฉพาะพุทธสอนก็ถึงกับต้องตกตะลึงเมื่อเจอหญิงสาวหน้าตามอมแมมจนแทบไม่เหลือสง่าราศีความงามถูกขังไว้ในคุกเดียวกันนางพุทธสอนนางพุทธสอนนางเป็นใครด้วยจ๊ะรู้จักกับนางพุทธสอนด้วยเหรอข้าน่ะเคยเป็นอดีตมเหสีของไอ้ราชาอัคเดชมันพรากเข้ามาจากพ่อแม่แล้วบังคับให้ข้าเป็นมเหสีของมันแต่พอเวลาผ่านไปกลิ่นกายของข้าเริ่มไม่หอมเหมือนเดิมเพราะว่าข้าคลอดลูกให้มันมันก็จับข้ามาขังเอาไว้ไม่ให้เห็นเดือนเห็นตะวันจำเรื่องของหลานบ่าวที่เคยเล่าได้หรือไม่เจ้าคะนี่แหละเจ้าค่ะผักกากรองเ
ธ่หลานเอ้ยไม่คิดเลยว่ามันจะทำเรื่องชั่วกับเจ้าถึงขนาดนี้ไอ้เลวนั่นเขาต้องกลับมาคิดบัญชีแน่แต่ก่อนอื่นเราหาทางออกจากที่นี่กันก่อนจะดีกว่าแต่ขณะที่ทั้งหมดกำลังหาทางเอาตัวรอดจากคุกใต้ดินนั่นเองเจ้าฟ้าอันนบที่ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับแผนของผู้เป็นบิดาแม้แต่นิดเดียวก็ตัดสินใจลอบเข้ามาในคุกหลวงเพื่อช่วยเหลือเนื้อนางกลับคนสนิทนั่นทำให้เนื้อนางแปลกใจเพราะเธอเองก็ไม่กล้าที่จะไว้ใจคนในวังอโยธยาสักเท่าใดนะแต่ทันทีที่เนื้อนางช้อนแววตาของเจ้าฟ้าอันนบเธอกลับรู้สึกว่าเป็นแววตาที่คุ้นเคยที่จะช่วยพาเธอกับทุกคนออกไปได้อย่างปลอดภัยทำไมเจ้าถึงเลือกที่จะช่วยข้าเพราะว่าข้าไว้ใจได้ข้าสัญญาจะพาทุกคนออกไปโดยปลอดภัยออกมาเถอะทางนี้พะยะค่ะอีกแค่นิดเดียวก็จะพ้นอาญาเขตคุกหลวงแล้วแต่ยังไม่ทันที่เจ้าฟ้าอันนบกับขุนสนอจะพากลุ่มของพระราชยาเนื้อนางหนีพ้นจากเขตคุกหลวงพระราชาอัคเดชที่พอล่วงรู้คาดเดาได้ล่วงหน้าว่าโอรสตัวเองอาจคิดไม่ซื่อกับเนื้อนางจะลอบเข้ามาช่วยก็ยกกำลังกองทัพมาหมายจะเด็ดหัวพวกคนทรยศตัวเองให้หมดสิน้นอันนบนี่เจ้าทรยศข้าผู้เป็นพ่อเงินเลยแล้วก็ไปช่วยเหลือพวกนางอย่างนั้นก็ดีเลยดีงั้นเกิดตายไปพร้อมกับพวกนางซะเสียงลุกฮืออึกทึกทำให้ราชาอัคเดชเปิดหน้าต่างดูเหตุการณ์นอกกำแพงวังก็ต้องพบว่าประชาชนทั้งเมืองเมื่อรู้ข่าวจากเจ้าฟ้าอันนบว่าพระสนมเนื้อนางถูกกักขังไว้ในคุกหลวงด้วยบุญคุณของพระสนมเนื้อนางที่ได้ช่วยให้ชาวเมืองลืมตาอ้าปากมากกว่าพระราชาผู้ปกครองมานานทั้งหมดจึงได้ลุกฮือรวมตัวกันมาเรียกร้องให้ปล่อยตัวพระสนมเนื้อนางทันทีปล่อยพระสนมเนื้อนางเดี๋ยวนี้พวกเราไม่เอาราชาอัคเดชไม่เอาราชามากๆในกรรมไม่เห็นหัวประชาชนน้อยที่แท้ก็ใช้แผนซื้อใจชาวเมืองนี่เองแยบยลนักงั้นก่อนที่ข้าจะปลิดชีพเจ้าข้าจะบอกความจริงอะไรให้คำทำนายที่บอกว่าสวามีของเจ้าต้องไปเอาสมุนไพรถอนพิษพ่อนั้นเป็นเรื่องโกหกทั้งเพยาถอนพิษที่จะใช้ช่วยพ่อของมันอยู่ที่ข้านี่แหละแล้วป่านนี้ไอ้พยุงทำหน้าโง่นั่นก็คงถูกภูเขาน้ำแข็งแช่แข็งจนตายไปแล้วกาอยู่แท้เชียวที่แท้นั้นมันก็เป็นแผนของเจ้านี่เองร่างของเจ้าฟ้าอันนบที่นำทางเนื้อนางมาในทีแรแปลงกายกับร่างเดิมเป็นเจ้าฟ้าพยุงธรรมก่อนที่เจ้าฟ้าอันนบตัวจริงที่เพิ่งออกไปพูดคุยเจรจากลับประชาชนข้างนอกกำแพงคุกจะเดินเข้ามาสมทบที่แท้เจ้าฟ้าอันนบก็ไม่เคยเห็นด้วยกับการกระทำของพระบิดาตัวเองมาตลอดยิ่งได้เห็นตามตาว่าอดีตพระมเหสีพระกากรองแม่ของตัวเองถูกขังยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าเขาคิดไม่ผิดที่เลือกข้างช่วยฝังเนื้อนางและชาวรามเทพไอ้อันนบนี่เจ้าแอบช่วยเหลือฝังศัตรูอย่างนั้นเหรอไอ้ลูกแล้วไอ้ในระคุณไอ้เลี้ยงไม่เชื่องพะยะค่ะแต่พระองค์ก็คงจะแล้วกว่าที่พลาดแม่หญิงปากากลองไปจากข้าเพียงเพราะแม่หญิงครึ่งมนุษย์ครึ่งนารีผลอย่างท่านแม่คลอดข้าออกมาพอกลิ่นกายไม่หอมท่านก็ขังเอาไว้ไอราชาตันหารู้ไม่ว่าทันทีที่ข้าสืบรู้ว่าเจ้ารวมหัวกับแม่เลี้ยงข้าผู้ชิงตัวพระชายาของข้าเมื่อข้าได้รู้ข้าแทบอยากจะฆ่าเจ้าให้ตายตั้งแต่วันแรกที่มาเหยียบที่นี่พอเจ้าฟ้าพยุงธรรมรู้สึกได้ถึงพิรุธและความไม่ชอบมาพากลของโหรหลวงกับมเหสีสร้อยฟ้ามากนักซึ่งแอบย้อนกลับมาสืบความจนได้เรื่องว่าทั้งหมดเป็นเพียงแผนร้ายจัดฉากลักพาตัวเนื้อนางพระชายาของตัวเองสมุนไพรถอนพิษของพระราชาล่มธรรมที่ว่าต้องดันดลไปตามหายังดินแดนภูเขาน้ำแข็งเป็นเพียงคำลวงที่ใช้หลอกล่อให้เขาออกห่างจากเมืองรามเทพเท่านั้นในที่สุดเจ้าฟ้าอันนบก็ส่งสัญญาณเรียกขุนนางที่ถูกเนื้อนางซื้อความจงรักภักดีเอาไว้จนแทบหมดหวังเข้ามาล้อมจับราชาอัคเดชเอาไว้เรียกได้ว่าตอนนี้ราชาอัคเดชแทบไม่เหลืออำนาจอะไรเลยเพียงเพราะกลอุบายที่แยบยลของสตรีที่ตนลุ่มหลงเผลอเพียงนางเดียวอย่างเนื้อนางเจ้ามันไม่คู่ควรที่จะเป็นกษัตริย์หรอกทั้งขู่เข็นขูดรีดภาษีปล่อยให้ราษฎรอดอยากอย่างเจ้าน่ะมันต้องถูกประชาชนตัดสินโทษถึงจะสาสม
อย่านะเจ้าต้องการอิสระใช่หรือไม่ข้ายอมแล้วข้ายอมทุกอย่างเลยขออย่างเดียวอย่าฆ่าข้าเลยนะในที่สุดพระราชาอัคเดชถูกสำเร็จโทษด้วยการถอดยศและถูกกักขังเช่นเดียวกับที่เคยทำกับอดีตพระมเหสีพระกากองขุนนางและประชาชนพร้อมใจยกเมืองอยุธยาให้เนื้อนาเป็นราชินีหญิงปกครองซึ่งเจ้าฟ้าอันนบยินดีที่จะเป็นตำแหน่งเจ้าอุปราชเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจการปกครองกับราษฎรมากยิ่งขึ้นแต่เนื้อนางปฏิเสธนางขอเพียงได้กลับไปอยู่กับเจ้าฟ้าพยุงธรรมผู้เป็นสวามีอย่างมีความสุขและอยู่รวมพิธีสถาปนาปราบด่าให้เจ้าฟ้าอันนบขึ้นเป็นพระราชาองค์ใหม่แห่งเมืองอยุธยาและคืนยศศักดิ์แต่งตั้งตำแหน่งให้ประกาศครองเป็นราชมารดาหลวงข้าต้องขอบคุณพวกท่านจริงๆขอบใจมากนะโดยเฉพาะเนื้อนางข้าไม่คิดมาก่อนเลยว่าชีวิตนี้นอกจากข้าแล้วจะได้เจอมนุษย์ลูกครึ่งมนุษย์ครึ่งนารีผลเหมือนกันนั่นน่ะสิเพคะหม่อมฉันก็เหมือนกันว่าแต่นาพุทธซ้อนได้เจอกับพระนางพกากรองแล้วจะอยู่ที่นี่ต่อหรือว่ากลับเมืองรามเทพจ๊ะความจริงพระนางพกากรองขอให้บ่าวช่วยดูแลหอคณิกาที่เพิ่งสร้างต่อยอดจากเหตุเฉพาะกิจก่อนหน้านี้แต่น้ำไม่สันทัดพอคงต้องขอให้คุณเท้าจันทราช่วยสอนงานจนกว่าจะคล่องนะเจ้าค่ะตามนั้นจ๊ะอีกไม่นานแม่จะตามกลับรามเทพนะแล้วเจอกันนะลูกเจ้าค่ะแม่ใหญ่ถ้าอย่างนั้นลูกลานะเจ้าคะหม่อมฉันทูลลาเพคะพระนางพกากรองข้ายอมรับว่าข้าเคยหลงรักเนื้อนางมาก่อนถึงได้คิดอะไรโง่ๆส่งขุนสนอมารับนางแต่ตอนนี้นางเนี่ยเหมาะสมคู่ควรกับท่านพยุงธรรมที่สุดแล้วข้าหวังว่าท่านจะไม่โกรธเคืองหรือว่าหมางใจอะไรอีกต่อไปนะไม่หรอกท่านคนเราผิดพลาดกันได้อีกอย่างนึงท่านเองก็ช่วยเราโค่นอำนาจจากราชาอัคเดชได้ข้ารู้ว่าท่านต้องลำบากใจมากเพราะเขาเป็นบิดาแท้ๆของท่านนี่นะจากนี้เมืองอยุธยาที่มีข้าปกครองจะเป็นไมตรีต่อเมืองรามเทพสืบไปเจ้าฟ้าพยุงธรรมท่านยินดีจะรับไมตรีจากข้าหรือไม่ด้วยความยินดีอย่างยิ่งเลยพะยะค่ะเมื่อพยุงธรรมพาเนื้อนางกลับมาถึงเมืองรามเทพและได้ยาถอนพิษที่ราชาอันนบได้มอบให้ราชาล้มธรรมก็กลับมีพระอาการดีขึ้นหายเป็นปลิดทิ้งความชั่วของมเหสีสร้อยฟ้าถูกเปิดโปงเดิมทีโทษของมเหสีสร้อยฟ้าร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิตแต่เพราะเนื้อนางขอชีวิตไว้มเหสีสร้อยฟ้ากับสาวใช้รวมถึงจิตรกรและโหรหลวงที่รวมหัววางแผนหลายถึงเพียงแค่ถูกถอนยศและในประเทศออกนอกเมืองรามเทพทั้งเจ้าฟ้าพยุงธรรมกลับพระชายาเนื้อนางได้กลับมาครองรักกันอีกครั้งไม่กี่เดือนต่อมาแม้เนื้อนางจะคลอดพระโอรสธิดาแฝดจนทำให้กลิ่นกายที่เคยหอมจางไปแต่เจ้าฟ้าพยุงธรรมกลับไม่เคยรักเธอน้อยลงสามยังมอบของขวัญวันมงคลให้กับราชบุตรทั้งสองด้วยการรับเด็กๆจากหมู่บ้านเด็กกำพร้าเข้ามาอุปการะดูแลในวังและมองดูพระชายาจะมาคอยเป่าขลุ่ยบรรเลงให้เด็กๆฟังเหมือนอย่างที่เคยทำอย่างมีความสุข